แขกคำปากาอบรมด้อมส้มต้องเปิดใจรับฟังคนอื่นบ้างคุณแขกคำปากานะคะก็ได้ออกมาหวดด้อมส้มนะคะว่าต้องเปิดใจรับฟังคนอื่นบ้างถ้าไม่มีใครดีเท่าคุณอีกแล้วเนี่ยต้องไปตั้งประเทศออเรนจ์อยู่เองแล้วซึ่งคุณแขกคำปากานะคะก็ยังได้บอกว่าให้ด้อมส้มเนี่ยแบบเปิดใจฟังนิดนึงสิ่งที่เขาพูดเนี่ยผิดทั้งหมดแล้วก็ปิดหูปิดตาที่จะฟังต่อมันไม่นำไปสู่การต่อยอดทางสติปัญญานะคะแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอคตินั้นเนี่ยก็จะทำให้คุณเนี่ยยิ่งมืดบอดไปเรื่อยๆค่ะจากกรณีที่ในโลกออนไลน์นะคะได้มีการแชร์คลิปของคุณแขกคำปากาที่ได้มีการพูดไว้ในรายการหนึ่งนะคะโดยคุณแขกเนี่ยก็มีการพูดถึงด้อมส้มหรือว่ากองเชียร์ของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลรวมถึงการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยนะคะที่ถูกด้อมส้มเนี่ยออกมาโจมตีต่างๆนานาเลยนะคะโดยคุณแขกเนี่ยก็ได้บอกว่าให้ด้อมส้มเนี่ยแบบเปิดใจฟังนิดนึงไม่ว่าจะเรื่องของหน้าพี่แขกปุ๊บเนี่ยพอก็คือแบบเป็นอีแบกหลังแอ่นเลยมึงก็แบกอยู่นั่นแหละแบกแล้วแบกอยู่แบกต่อคือพี่แขกก็ไม่ได้โกรธนะที่มาด่าแต่อยากจะบอกว่าแต่ถ้าเราเนี่ยเห็นหน้าคนนี้แล้วเราก็บอกว่าเขาเนี่ยคือนางแบกดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาพูดเนี่ยผิดทั้งหมดและเราเนี่ยปิดหูปิดใจที่จะไม่ฟังต่อมันก็จะไม่นำไปสู่การต่อยอดทางสติปัญญานะคะแล้วก็ท้ายที่สุดนะอคตินั้นเนี่ยก็จะทำให้คุณอ่ะยิ่งมืดบอดไปเรื่อยๆและพวกคุณน่ะซึ่งบอกว่าทำการเมืองใหม่เนี่ยคุณไม่ชอบคุณไม่ได้ชั่งน้ำหนักของเนื้อหาจากเหตุแล้วก็ผลแต่คุณเลือกที่จะให้คะแนนจากเงื่อนไขว่าใครเนี่ยเป็นคนพูดทุกครั้งที่เราแสดงความเห็นต่างออกไปหรือว่าเราเนี่ยพูดในเชิงหลักการแล้วก็ความเป็นไปได้เนี่ยเช่นถ้าครั้งแรกเนี่ยโหวตพิธาไม่ได้ครั้งที่2ครั้งที่3อาจจะมีการเปลี่ยนพรรคที่จะมาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลดีมั้ยหรือควรจะเปลี่ยนเขาก็จะบอกว่านางแบกวิโรจน์เนี่ยเปิดทางนี่มีคำว่าเปิดทางให้เกิดอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนเขารู้สึกว่าวอยจะสร้างบรรยากาศให้รู้สึกว่ามันมีทางอื่นถ้าอย่างนั้นยูก็ต้องตอบคำถามดิฉันได้ไหมว่าเปิดทางแล้วเนี่ยมันขัดกับหลักการประชาธิปไตยข้อไหนพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาทำการรัฐประหารเข้ามาเป็นส.ส.หรอก็ไม่ถามว่าส.ส.70คนของภูมิใจไทยอ่ะเขาเข้ามาเป็นส.ส.ด้วยวิธีไหนคือเลือกตั้งไงแล้วคนที่เลือกภูมิใจไทย6-7ล้านคนเนี่ยเขาก็เป็นคนไทยปะแล้วทำไมเราจะไม่เคารพ70ส.ส.ของภูมิใจไทยคือคำว่าเคารพกับคำว่าชอบเนี่ยไม่เหมือนกันนะคุณเกลียดพรรคภูมิใจไทยได้นี่ดิฉันพูดเหมือนคุณสิริกัญญาเลยนะคุณเกลียดพิธาก็เกลียดได้คุณเกลียดก้าวไกลก็ได้แต่คุณต้องเคารพเสียงที่เลือกก้าวไกลแล้วก็เสียงที่เลือกพิธาถ้าพี่แขกย้อนถามคำถามเดียวกับคุณนะคุณเกลียดเนวินก็ได้คุณเกลียดอนุทินก็ได้คุณเกลียดศักดิ์สยามก็ได้คุณเกลียดภูมิใจไทยก็ได้แต่คุณเนี่ยต้องเคารพเขาในฐานะที่1เนี่ยเขาเป็นพรรคการเมืองที่ลงเลือกตั้งคุณเกลียดภูมิใจไทยก็ได้แต่คุณไม่อาจจะไม่เคารพว่าส.ส. 70คนของภูมิใจไทยเนี่ยเขาก็มาจากการเลือกของประชาชนเหมือนกันตอนที่ภูมิใจไทยไปเป็นนั่งร้านให้ประยุทธ์เป็นนายกอ่ะผิดไหมผิดเรามีสิทธิ์ที่จะเกลียดเขาได้ไหมก็มีแต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะลบล้างข้อเท็จจริงที่ว่าก็มีประชาชนเลือกส.ส.จากพรรคเข้ามาอีก70คนเราก็ต้องอยู่กับเขาในฐานะที่เขาเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมชาติโดยที่ไม่จำเป็นต้องรักเขาเราอยู่กับเขาในฐานะเพื่อนร่วมชาติโดยที่เกลียดเขาก็ได้แต่เราเนี่ยไม่อาจจะไม่เคารพเขาได้อันนี้คือหลักประชาธิปไตยพื้นฐานเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณก็ต้องไปตั้งประเทศอีกประเทศหนึ่งชื่อประเทศออเรนจ์อยู่เองไม่มีใครดีเท่ามึงอีกแล้วเป็นประเทศออเรนจ์